พรเราหาคำตอบมันได้ทุกอย่างที่พูดก็คือหาคำตอบไปกับตัวเองได้ก็เลยเอามาพูดคิดว่าบางคนก็คงอยากจะรู้เหมือนเราแต่บางคนเขาก็ไม่ได้อยากรู้แต่เราอยากบอกเขาไม่อยากรู้แต่เราอยากจะบอกที่เขาคิดไม่ถึงเขาน่าจะรู้นะอะไรอยเงี้ยนะคะ ในการเวียนไ่ว้าตายเกิดเนี่ยพูดประจำในพุทธศาสนาของเราเนี่ยจะพูดถึงคำนี้วัตตะสงสาร <c oughs> สังสารวัฏการเวียนไหา้ตายเกิดถ้าใครเชื่อเรื่องนี้จริงๆเนี่ยจะไม่กล้าทำบาปที่เรากล้าทำบาปเพราะว่าเราไม่เชื่อ เชื่อไหมมันเชื่อแต่มันไม่ถึงที่ควรจะเชื่อน่ะเหมือนกับเรากินอาหารนะ๋ยวไปกินอันนี้นะมันอันตรายอืมอันตรายเหรอใส่ปากเลยรู้ว่าคนบอกว่าอันตรายแต่ก็คงไม่เป็นอะไรแล้วมั่งเพราะว่ามันเชื่อแต่มันไม่รู้ว่ามันอันตรายจริงๆบางคนรู้เท่าไม่ถึงการ เฉพาะของตัวเองก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเกิดมีคนอื่นร่วมด้วยแล้วเรายังทำเนี่ยถือว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคำว่าการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยในศาสนาอื่นเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เขาพูดถึงเรื่องของการตายแล้วก็ไปเกิดเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปอยู่ที่นั่นไปอยู่ที่นี่ก็จะมีดินแดนที่เขาจะไปอยู่แต่เราก็ไม่ได้ว่าเขาถูกหรือเขาผิด แต่เราจะเอลังพูดของเราต้องฝึกที่จะไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นสิ่งเนี้ยเราเป็นกันยากมากเลยสมมุติว่ามีคนบอกแล้วว่าเออเนี่ยเขาอยากจะเล่าให้เราฟังเนี่ยว่าฉันชอบสีแดงสมองเราเนี่ยพอเราได้ยินเสียงเขาบอกเราว่าฉันชอบสีแดงเนี่ยแทนที่เราจะคิดว่าอ๋อเธอชอบสีแดง เราจะไม่เป็นอ๋อฉันไม่ชอบสีแดงฉันชอบสีเหลืองนี่คือสมองของเราจะไวมากบูงแต่งโดยที่เราเอาอัตราตัวตนของเราเนี่ยเข้าไปเปรียบเทียบทันทีเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะว่านั่นน่ะคือกิเลสแล้วรู้ตัวไหมไม่รู้มันคืออัตราที่เข้าไปรับฟังแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เขามีสติหรือมีวิปัสสนากรรมฐานฟังเนี่ยเขาจะไม่ปรุงคนเล่าเรื่องอะไรมาเนี่ย เขาก็จะฟังแค่นั้นหรือถ้าเขาต้องการคำตอบเธอว่าอย่างนี้ว่ายังไงอ๋อนี่คือคำถามเขาก็จะตอบฉันชอบสีแดงแล้วเธอล่ะชอบสีอะไรอ๋อฉันชอบสีเหลืองเธอชอบสีแดงเหรอคนมีสติคุยกันก็จะคุยกันแบบนี้แต่ถ้าเกิดคนขาดสติคุยกันเนี่ยฉันชอบสีแดงอ๋อฉันไม่ชอบสีนี้น่ะเฮ้ยใครถามเมื่อก่อนตัวเองคุยเนี่ยนะคุยกับคนเนี่ย กลับไปมีอคติเรื่องอื่นแทนมีสติเรื่องการฟังนะคะแต่มันเป็นอคติเรื่องอื่นแทนทำไมคนนี้คุยไม่รู้เรื่องจะนึกทำไมพอตอนหลังก็มีอีกสเต็ปหนึ่งสอนเองว่าอ๋อปกติเขาเป็นคนคุยไม่รู้เรื่องยอมรับในความคุยไม่รู้เรื่องของเขาซะจบไม่ไม่วิพากษ์วิจารณ์ว่าดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบ อ๋อคนนี้คุยไม่รู้เรื่องคุยแบบไหนพอบางคนเราพูดอย่างหนึ่งไปอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งไปอย่างหนึ่งเราเราเจตนาจะคือการเรียนน่ะตอนที่เราเรียนประถมเนี่ยเขาจะมีนะคะประโยคบอกเล่าประโยคคําถามอะไรอย่างเงี้ยได้เรียนไหมภาษาไทยอะ่ะอ,อแต่เราไม่ค่อยใช้กันสังเกตไหมบางทีเขาประโยคบอกเล่ามาเนี่ยเราไม่ฟังอะ่ะเราก็ไปเถียงประโยคบอกเล่าเขา เคยไหมเขาบอกเล่าอ่ะเขาอยากจะบอกอ่ะสื่อสารนะบางทีเนี่ยเขามาจากที่อื่นเขาอยากจะสื่อสารว่าฉันมาจากที่นี่นะที่บ้านฉันเนี่ยกินแบบนี้อยู่แบบนี้เผื่อว่าเธอเนี่ยเห็นฉันเนี่ยเธอจะเข้าใจฉันบางทีเขาต้องการสื่อสารแบบนี้ให้เรารู้ให้เรารู้จักเขามากขึ้นอย่างเงี้ยเรากลับว่า ยี่นี่คุยหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะไม่มองโลกในแง่ดีไงยี่นี่คุยยังไม่ได้ถามเลยบอกทําไมดี <c oughs> ไปแบบนั้นอีกงนะถ้าคนคนมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยยังไงยังไงมันก็มองโลกในแง่ร้ายแต่ถ้าเกิดคนมองโลกในแง่ดีหรือฟังคนเป็นเนี่ยอ๋อเขาบอกแบบนี้อนาคตเนี่ยเราจะได้รู้ว่าพอเขากินไม่ได้หรือเขาทำนี้เป็นอ๋อเป็นนี้เนี่ยเขาบอกเราไว้แล้วแต่พอเขาไม่บอกไว้ล่วงหน้า พอเขาเราเอาอะไรเขากินเขาบอกฉันไม่กินนี่ทำไมไม่บอกก่อน <laughs> ทำไมไม่บอกก่อนเนี่ยดูสิทำไมทำไม่กินแล้วไม่ยอมบอกก่อนตกลงว่าเขาบอกก่อนก็ว่าเขาเขาไม่บอกก็ว่าเขาเราไม่รู้ตัวเองเลยว่าเราเนี่ยผิดปกติเหมือนกันไม่ใช่เขาอย่างเดียวเนี่ยมันคือการนำธรรมะมาใช้จริงๆว่าเราเราเป็นยังไงเราไม่เห็นตัวเรา เห็นไหมคะเห็นแล้วนะอย่างเงี้ย <c oughs> ในสังสารวัตเนี่ยมันมีการเวียนไหวาตายเกิดการเวียนไหวาตายเกิดเนี่ยมันจะวนไปในสามอย่างวนไปในสามอย่างแม่ทิบย์จำได้ไหมอะไรบ้างบางคนจำแม่นๆม่นเย ถ้าไม่ทิไม่ได้นี่คือจบแล้วนะหมดตัวช่วยะมีใครจําได้บ้างวัตตะสงสารในเวียอะไรวนที่มันเวียนให้เราเกิดอย่างนี้อ้าว,วมีพระเอกขี่มาขาวมาช่วยนะคะกิเลสกรรมวิบากเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตกิเลส ก็จะขับเคลื่อนถามว่าทําไมถึงบอกว่ากิเลสทําไมไม่บอกว่าบุญแม่เอ๋บอกว่าคุณอาจารย์ธรรมรีพูดวัตตะแห่งบุญวัตตะแห่งกุศลแต่ทําไมเราบอกว่ากิเลสมันมีกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดแต่ยังไงยังไงเนี่ยคนเกิดก็ต้องมีกิเลสมันเป็นไปไม่ได้ว่าไม่มีกิเลสแล้วเกิด มันมีกิเลสสามระดับฟังดีๆนะคะพูดซ้อนไปซ้อนมาประจำเลยคนฟังก็งงอาจารย์โอ้โหขยายไปเรื่อยเลย <c oughs> หาต้นไม่ถูกมันต้องทําชาร์ตอะคะ่ะอย่างท่านพระอาจารย์มาหารจพลบรรยายต้องทําชาร์ตขึ้นมาแล้วก็ขยายขยายขยายออกถึงจะรู้ว่าไอ้ตรงนี้ยมันอยู่ส่วนไหนของตรงไหนอะไรเงี้ยแต่นี่เราไม่ได้เรียนปร,รยิยัติถ้าฟังไม่เข้าใจก็ฟังใหม่ไปเรื่อยๆนะ,ะกิเลสมีสามระดับ คือหนึ่งกิเลสอย่างหยาบเรียกว่าวีต um ิกกรรมกิเลสกิเลสอย่างหยาบเนี่ยมันจะมีผลต่อการเวียนว่ายตายเกิดที่ทําให้เราตกนรกกับไม่ตกนรกด้วยสองอย่างอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวุรีโกรธหน้างอคอหักประทูโกรด แต่ยังไม่ได้ด่าใครเลยเหนื่อยไหมคะไม่ทำร้ายร่างกายใครมันเป็นกิเลสอย่างหยาบที่มันไม่ถึงขนาดบาปตกนรกกําลังของมันยังไม่พออ่ะถ้าเป็นสารพิษก็ยังเรารับสารพิษเข้าไปยังไม่เพียงพอต่อการทำร้ายร่างกายอะ่ะกินยาพิษน้อยเกินไปเลยไม่ตายคล้ายๆกันคือไอตัวกิเลสเนี่ยมันยังเข้มข้นไม่พอที่มันจะกลายเป็นเป็น ล่วงเกินคนอื่นไงคะไอ้กิเลสอย่างหยาบเนี่ยมันมีการแสดงออกถ้าแสดงออกมาปุ๊บเนี่ยคือหยาบแหละแต่ว่ามันจะบาปถึงตกนรกหรือไม่ตกนรกอีกอย่างเลยอย่างเช่นเราโลภเราทํามาหากินเราโลภคนอื่นเห็นเลยว่าเราโลภอะ่ะเราอยากได้อ่ะอยากมีอยากเป็นคนอยากได้อยากมีอยากเป็นบางคนก็บาปไปด่าเขาอะ่ะ บางทีเราเห็นคนเข้าวัดแล้วเขาอยักนามาหากินน่ะดูสิเข้าวัดแล้วยังโลภอยู่อีกใครบาปคนพูดบาปนะคะเขาไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นนะคะเขาทำมาหากินสุจริตนะคะเราไม่เห็นใจเราเลยว่าเรากำลังดูถูกคนอื่นอยู่แบบนี้คือสิ่งที่น่ากลัวนี่แหละค่ะวิปัสสนาในชีวิตประจำวันเนี่ยมันต้องใช้ตลอดนะใจของเราเนี่ยมันล่วงเกินคนอื่นน่ะ เขาโลภเขาหากินยังไงเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ไปโกงคนอื่นเขาไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นเราไม่มีสิทธิ์อ้าปากพูดเลยพูดนิดนึงบาปเลยนะคะคุณกำลังล่วงเกินคนอื่นเขาละทางวาจาพอโดนเองมั่งแล้พอเราขย,ยันแล้วโดนทำไมล่ะจิตใจไม่ดีเลยว่าเราคนอื่นว่าเราเราบอกเขาจิตใจไม่ดีนะแต่เราว่าคนอื่นไม่เป็นไรเป็นแบบนั้น นี่คือกิเลสอย่างหยาบมีแบบตกนรกกับไม่ตกนรกตกนรกคือผิดศีลน,นั่นเองกิเลสอย่างหยาบเนี่ยถ้ามันผิดศีลขึ้นมาเมื่อไหร่นะมันจะตกนรกนะคะเพราะว่ากําลังของกิเลสมันมากนะคะมันถึงจะกล้าที่จะทําผิดจากอํานาจของกิเลสนั้นทีนี้กิเลสตัวเดียวกันนั่นแหละกิเลสตัวเดียวกันนั่นแหละแต่มันมันอ่อนลงมาเขาเรียกว่ากิเลสอย่างกลาง <c oughs> ตัวเดียวกันนะคะเป็นตัวเดียวกันแต่กําลังน้อยกว่าเล็กกิเลสอย่างกลางเรียกว่าปริยุทธานกิเลสปริยุทธานกิเลสเนี่ยจะอยู่แค่ในใจเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มันแสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นสายตาเขียว <c oughs> คอนงอนอะไรไม่พอใจแสดงออกแรืยงออกแล้วแต่มันออกไม่เยอะ ถ้ามันได้เห็นแล้วเนี่ยคนอื่นเขาได้เห็นท่าทางของเราแล้วเนี่ยมันแสดงออกแล้วแต่ถ้าเกิดหน้าดำเครียดเครียดภาษากลางนะไม่ได้เครียดภาษาอีสานเดี๋ยวสื่อสื่อสารไม่ตรงกันกังวลเครียดภาษากลางอะ่ะคือมันคิดมากอะ่ะแล้วมันหน้าดำออกมาเองโดยที่เราไม่ตั้งใจให้มันดำ อันนี้กิเลสอย่างกลางอยู่แต่มันเริ่มเยอะแล้วถ้ามันดำวันนี้สินิดหนึงมันจะออกเป็นคำพูดแล้วเริ่มมีบน่นเริ่มมีโอดครวนเริ่มมีอะไรเงี้ยมันเอาไม่อยู่แล้วมันออกมาทางคำพูดอันนี้เรียกว่ากิเลสกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างกลางนี่มันก็จะกลุ่นอยู่ในใจของเราแต่มันจะไม่แสดงออกเลยไม่เห็น ทำยังไงก็ไม่เห็นถ้าเห็นเมื่อไหร่คือหยาบทีนี้กิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างละเอียดเนี่ยไม่รู้เลยอย่างเช่นคนที่ปฏิบัติทมแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้โกรธอ่ะไม่ได้โลภไม่ได้หลงไม่มีอาการทางใจเลยอ่ะเราก็ว่าเราไม่มีกิเลสบางคนชอบบอกตัวเองไม่มีกิเลสแล้วด้วยนะแต่มันมีกิเลสอย่างกลางนี่อยู่ รูได้ยังไงเมื่อตอนที่ตากระทบรูปตอนที่หูกระทบเสียงมันมีอารมณ์ของกิเลสผุดขึ้นมาที่ใจเป็นกิเลสอย่างกลางเมื่อไหร่ก็แสดงว่ากิเลสอย่างละเอียดมันยังอยู่แต่บางคนเนี่ยกิเลสอย่างกลางเนี่ยมันสงบนานมากอย่างเช่นฤาษีหรือคนที่ปฏิบัติธรรมนานๆไม่ได้กระทบอะไรเลยไม่มีจุดกระทบแล้วก็เลยเข้าใจว่าตัวเองบรรลุก็มี แบบนี้เข้าใจว่าเตียงบรรลุแต่พอไปเจออะไรกระทบนิดนึงเนี่ยโอ้โหกิเลสฟูขึ้นมาเต็มที่เลยเพราะว่ากิเลสยังละเอียดมันยังอยู่แต่เราไม่รู้ไอ้ตัวนี้แหละค่ะที่มันเป็นกิเลสที่ทําให้เวียนว่ายตายเกิดถึงเราจะเป็นพรหมพรหมก็ยังมีกิเลสอย่างละเอียดพรหมเนี่ยกิเลสอย่างหยาบไม่แสดงละกิเลสอย่างกลางไม่แสดงแน่นอนแต่กิเลสอย่างละเอียดก็ยังเหลืออยู่ จิตในขณะที่เป็นพรมเนี่ยไม่มีกิเลสไม่เห็นคือกิเลสมันไม่แสดงอาการพระพมเนี่ยกิเลสไม่แสดงอาการแต่ว่ายังมีกิเลสยังละเอียดเหลืออยู่จุดนี้ล่ละค่ะที่เจ้าชายสิทัตถะเนี่ยที่ไปปฏิบัติธรรมกับสำนักท่านอารดาบทกับท่านอุทกดาบทในการทำฌานเรารู้ว่าการทำฌานเนี่ย มันยังมีกิเลสเหลืออยู่พระองค์จึงไม่หยุดไงจึงต้องออกมาหาทางออกหรือแสวงหาโมกะธรรมด้วยตัวเองเนี่แหละวัตะสงสารเนี่ยมันคือมีกิเลสกิเลสในการขัดขับเคลื่อนการเวียนว่ายตายเกิดตั้งแต่อบายภูมิสี่กิเลสอย่างหยาบเลยขับเคลื่อนบาปจัด ผิดศิลโดยการมีความโลภเบียดเบียนคนอื่นมีความโกรธเบียดเบียนคนอื่นมีความหลงเบียดเบียนคนอื่นจึงเกิดในอบายภูมิแต่ถ้าเกิดว่ามีความโกรธมีความโลภมีความหลงแต่ยังไม่เบียดเบีย,บยนคนอื่นก็สามารถที่จะเกิดในภพภูมิของมนุษย์ได้แต่ตอนที่เกิดต้องเป็นจิตมหากุสลน,นะ ถ้าเกิดจิตเรามันพลาดอ่ะเราเราไม่เบียดเบียนคนอื่นจนถึงขนาดเออเรามีความโกรธมีความโลภมีความหลงแต่เราไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นมากสมมติแต่จิตของเราหณะที่ตายอ่ะดันเป็นความโกรธขึ้นมาก็นรกนะคะนี่คือความเสี่ยงเพราะจิตมันเป็นตัวอักุุลยังไงยังไงมันก็ต้องตองนกนรก เพราะจิตที่จะนาเกิดเป็นมนุษย์ได้เนี่ยต้องเป็นมหากุศลเท่านั้นหรือจิตที่จะนําเกิดเป็นเทวดาได้ต้องเป็นมหากุศลเท่านั้นหรือจิตที่เป็นเกิดเป็นพรมเนี่ยต้องเป็นเป็นจิตที่เป็นมหันคตะหรือจิตที่เป็นฌานเท่านั้นถึงจะเกิดเป็นพรมเขาจะมีจุดเกิดแต่ละจุดไม่เหมือนกันลักษณะของการเกิดของจิตมันคนละอันกันถึงเราจะ ทำบุญเยอะขนาดไหนอย่างเช่นพระนางมาริกาพระนางมาริกาเนี่ยทำบุญเยอะมากตลอดชีวิตพาดไปทำบาปบอกคนที่มีบุญมากๆทำบาปนิดนึงเนี่ยมันติดใจพอตอนที่จะเสียชีวิตหรือสิ้นพระชนเนี่ยเอกบาปกรรมที่ทำเนี่ยมันดันผุดขึ้นมาที่ใจทั้งนั่งที่ทำบุญตลอดนะมันผุดขึ้นมาไอ้จิตดวงนั้นมันนาเกิดตกนรกเลย แต่ว่าตกนรลกไม่นานนะแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์เออมาเกิดเป็นเทวดาก็ต้องไม่ขอเล่ารายละเอียดแล้วกันเนะเาะพอเราจะพูดถึงเรื่องวัะสงสารไ,ไปยาวอีก <c oughs> วัฏสงสารอันแรกก็คือตัวกิเลสมันขับเคลื่อนยังไงยังไงก็มีกิเลสเนื่องไหมคะเห็นไหมพระพรหมเนี่ยหลุดออกจากวงจรไม่ได้ก็เพราะว่ายังมีกิเลสเหลืออยู่นี่แหละถึงจะเกิดเป็นพรหมอะ่ะ ถึงจะอยู่ในภพภูมิที่เสวยสุขอยู่แต่ในเวลาเดียวกันไอ้เจ้าตัวกิเลสที่ซ่อนอยู่ลึกๆที่เป็นตัวอนุสัยเนี่ยมันก็ยังทําให้พมอยู่ในวงจรของวัฏสงสารจนถึงมรรคผลนิพพานนะคะถึงจะหลุดออกจากวงจรเพราะมันไม่มีเชื้อแม้กระทั่งอนุสัยกิเลสจิตมันสว่าง ที่เราเราเราสวดมนต์กันทุกวันพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตื่นก็คือกิเลสไม่เหลือเลยกิเลสไม่เหลือเลยตื่นตื่นออกจากเพราะว่าตัวอวิชชาที่เหลืออยู่เนี่ยที่กิเลสเหลืออยู่เนี่ยมันทําให้เรามืดมนคนมีกิเลสอยู่เนี่ยจะมืดหรือในขณะจิตที่มีกิเลสอยู่มันจะมืด มันจะมองความจริงไม่เห็นมันก็เรากำลังติดอยู่กับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตหนะลงอะไรสักอย่างหนึ่งตามันจะมืดบอดมันจะไม่เห็นสิ่งที่อย่างเช่นอย่างเด็กจะซื้อของหรือหนุ่มสาวมีความรักถึงเราจะบอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยเป็นคนไม่ดีหรือผู้ชายคนเนี้ยเป็นคนไม่ดีหรือคนจะซื้อโทรศัพท์มือถืออะ เขาบอกว่ามือถือยี่ห้อเนี้ยดีเราบอกว่าเฮ้ยมันมีข้อเสียนะเฮ้ยดีศึกษามาหมดแล้วจะเอาอ่ะคนจะเอาอ่ะมันจะมองอะไรดีไปหมดเลยจนสักพักหนึ่งอ่ะใช้แล้วหรืออยู่ด้วยกันแล้วเริ่มเห็นข้อเสียแล้วคราวนี้ต้องมีคนคอยห้ามนะอย่าไปว่าเขาอย่าไปว่าเขาไอ้นี่ขุดข้อเสียเขามาพูดอย่างเดียวเลยพอหมดพอมันหมดความหน้ามืดแ,แล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นความไม่ดีแล้วย่างงี้เป็นตน้น อ้ตัวนี้แหละค่ะคือตัวโมหะโมหะเนี่ยพอมันเข้าสู่ตาใครเนี่ยหรืออยู่ในจิตของใครปุ๊บเนี่ยมันจะตาบอดมันจะมืดดังนั้นเนี่ยพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอ,อปัญญาเนี่ยเปยรียบเสมือนกับแสงสว่างมาแทนความมืดพอปัญญาเกิดปุ๊บเนี่ย ความมืดก็หายไปแทนเลยนะคะเหมือนกับที่ลานทำลานทำเนี้ยมืดสนิทเลยแต่พอเปิดไฟปุ๊บสว่างทันทีถามว่าความมืดเนี่ยมันวิ่งออกทางไหนยายยายลายหลบตาหนูเลยอะหันม <laughs> ยายลายหลบ หลบตาไม่ค่อยหลบตาพอหันู่ดอะไรหลบตาคะทางตาเหรอคะมันหายไปเลยนะความมืดเนี่ยมันแทนกันทันทีเลยจะบอกหายไปทางไหนจะบอกทางตาก็ไม่รู้จะบอกว่าทางตาหรือเปล่าเพราะมันอยู่ข้างนอกเราแต่สายตาเราไม่รับรู้แล้วมัรับรู้แสงสว่างใช่ไหมคะเพราะมันแทนกันไงมันแทนกันเลย คือพอปัญญาเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยไอตัวอวิชชาเนี่ยมันจะหายทันทีหายแบบนั้นทีนี้เนี่ยปัญญาเนี่ยถ้าเป็นปัญญาในพระอหรหันต์ก็คือปัญญาที่อยู่ตลอดแสงสว่างแต่ถ้าเกิดเป็นปัญญาของเราเนี่ยเราก็ต้องขยันให้มันเกิดต้องมีความเพียรถ้าไม่มีความเพียรปุ๊บเนี่ยธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะมีโมหะอยู่เป็นประจำ ธรรมาชาติของเขาเนี่ยมีไอ้ตัวนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตัดว่ามีอวิชชาในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยท่านบอกว่ามันมีอวิชชาการเวียนไหยตายเกิดเนี่ยที่มีกิเลสเนี่ยกิเลสตัวนี้คืออวิชชาจิตของเราเนี่ยลองดูสิคะว่าตอนที่เรากําลังภาวนายอยู่อะพองน้อยุบน้อพองนอยุบน้อเนี่ยพอสติเราหายสมาธิเราหายปุ๊บอวิชชาเข้าเลย อวิชานี่เพื่อนรักนะคะตอนที่เราเข้าวัดเนี่ยเราชอบบอกว่าเราเกียดกิเลสนะแต่สังเกตมาหลายคนแล้วรักษากิเลสมากกว่าสป,ปัญญาอีกสังเกตไหมใครมาว่าว่าเรานิสัยไม่ดีให้เราปรับปรุงตัวเองเนี่ยเราจะเคืองมากเลยเราจะรู้สึกว่ามันแตะต้องสิ่งที่เรารักนะ แต่ใครบอกให้เรามีปัญญาบอกให้เรามีสติเนี่ยเราจะรู้สึกโกรธมาสอนเราไอ้ไอ้ตัวเราเนลลี่ยมันคืออัตตาไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากอย่างที่ยกตัวอยา่างเรื่องของสีอะ่ะคนคุยกันเนี่ยลองสังเกตเถอะหลังจากนี้ไปเนี่ยอย่าไปจับผิดนะแต่สังเกตสังเกตกับจับผิดน้วรูเ้เหมือนกันหรือเปล่าลองฟังคนคุยกันเนี่ยชอบฟังมากเลย เนี่ยฉันชอบอยางนั้นโอ้ยฉันฉันไม่ชอบอะ่ะคุยกันตกลงเขาคุยกับรู้เรื่องหรือเปล่าไม่้ใช่คนนี้พยายามบอกเรื่องนี้ให้คนนี้ฟังไอ้คนนี้ก็ไม่คิดจะฟังเขาเลยนะพูดแต่เรื่องตัวเองเหมือนกันต่างคนต่างพูดเรื่องตัวเองอะนะไม่มีใครพยายามที่จะรู้จักใครปกติเนี่ยคนที่ทำงานประสบความสำเร็จในชีวิตอะเชื่อหรือเปล่าคะลองไปดูบุคลิกเขาคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ย เขาจะฟังคนอื่นนะเพื่อที่จะรู้ข้อมูลคนนี้ชอบแบบนี้คนอายุแบบนี้ชอบแบบนี้คนที่ดีชอบแบบนี้แล้วเขาก็จะสนองความต้องการถูกเขาถึงประสบความสำเร็จในชีวิตเขาไม่ได้มัวแต่พูดถึงแเรื่องตัวเองแต่เขาสนใจคนอื่นเคยได้ยินไหมสนใจฉันบ้างสิคุยกันสนใจฉันหน่อยนะ เคยคุยกับคนเออมันไม่สนใจสิ่งที่เราพูดเลยพอเราพูดไปปุ๊บก็พูดเรื่องตัวเองกลับมาพอเราพูดไปปุ๊บก็พูดเรื่องตัวเองกลับมาเออไม่พูดต่อดีกว่าเคยคุยคนแบบนี้ไหมเคยไหมเคยนะมันคุยกันไม่รู้เรื่องอะ่ะมันเหมือนแข่งกันคุยคือคนที่จะทําอะไรไม่ว่าเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทําทํางานทําธุรกิจเนี่ยสังเกตไหมคะเ,เขาจะทำทำสถิติ เขาจะมีจะ,จะมีผู้ที่สำรวจอะความต้องการการใช้เงินความสามารถในการซื้อต่างๆเนี่ยลงพื้นที่ก่อนเพื่อที่จะจะรู้จักคนพื้นที่นี้ให้ได้มากที่สุดมีจำนวนเท่าไหร่ชอบนิสัยยังไงซื้ออะไรยังไงแล้วเขาถึงจะลงทุนสนใจคนอื่นมันถึงจะได้ดีอะแต่นี้เราไม่เคยสนใจใครเลยไปไหนก็ชั้น ไปถึงปุ๊บก็คุยเรื่องตัวเองก่อนเลยเล่า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 ไม่เคยไปเออที่นี่เขาทาอะไรกันแถวบ้านเขาทำอะไรนี่กันไม่เป็นแต่ถ้าเเราไปจูเจอผู้ใหญ่ที่เขาทํางานตัโตันะเราจะเห็นเลยว่าเขาไปปุ๊บเนี่ยเขาจะถามเลยว่าที่นี่ทําอะไรกันทํายังไงเป็นยังไงอยู่สบายดีไหมเศรษฐกิจเป็นยังไงเขาจะถามอย่างนี้ถามสรทุกสุขดิบผมคนอื่นน่ะ สนใจคนอื่นเขาบ้างเคยสนใจไหมปกติไปไม่สนใจอะไปถึงปุ๊บฉันจะนอนตรงไหนวะฉันจะกินยังไงวะฉันอะไรนี่คือธรรมชาติของมนุษย์แต่ถ้าเกิดเหนือมนุษย์ขึ้นไปอีกเนี่ยมันจะต้องสนใจคนอื่นอย่างพระเจ้าเนี่ยเมื่อพระองค์ทรงตัดสรู้แล้วเนี่ยสิ่งที่พระองค์ทรงทําคืออะไรดูว่าแอรเรียเนี่ยบริเวณเนี่ย จะสอนใครได้บ้างใครที่จะเป็นคนที่ตัดสู้หรือคนเอขอโทษทีใครเป็นคนที่บรรลุธรรมได้บ้างคนบุคลิกแบบเนี้ยต้องสอนอยังไงสนใจคนอื่นตลอดเวลานะคะนี่คือความสนใจคนอื่นต้องฝึกนิสัยสนใจคนอื่นกับสอดรู้สอดเห็นคนละอันนะคะ <laughs> สนใจให้ได้ประโยชนอ์อ่ะ จะไปถ้าสอนรู้สอนเห็นเริ่มเยอะแล้วต้องแยกออกจากกันดีๆถ้าสอนรู้สอนเห็นขึ้นอยากจะรู้เรื่อง,องของเขาทุกเรื่องเอามันินทาอันนั้นไม่เอานิสัยนี้ไม่เอาสอนรู้สอนเห็นสนใจกับสอนรู้สอนเห็นไม่เหมือนกันจิตเป็นกุศล <c ười> คือสอนใจก็คือสอนใจเพื่อที่ทําประโยชน์ให้กับเขาแต่บางอย่างในเราสนใจเพื่อที่ทําประโยชน์ให้กับเราไม่เอาจิตอันเนี้ย มันจะเป็นจิตท,ที่เมตตาแล้วเราจะได้บุญตลอดเวลากับจิตของเราเองง่ายง่ายง่ายไหมมีความสุขไหมคะบางคนพอไปสอดรู้สอดเห็นของเขาแล้วปุ๊บเนี่ยเขาได้ดีกว่าเรานั่งทุกข์อีกทำยังไงจะชนะมันวะเนี่ยทุกข์อีกชีวิตมันเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันไม่ใช่คิดมากนะคะ บางคนคิดบอกเฮ้ยอาจารย์เคยถูกว่าเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเกือบสิบปีแล้วเอเป็นลูกศิษย์เนี่ยแหละค่ะนานละแต่ตอนนั้นเราก็อายุไม่เยอะนะไอความที่ควรจะรู้สึกเป็นอาจารย์มันก็น้อยมากอ่ะก็บอกเขาแบบนี้แหละค่ะอธิบายแบบเนี้ยเขาบออาจารย์เราคิดมากเออเราคิดมากเหรอใช่ เรากำลังสอนวิธีคิดให้มันมีระบบที่มันเป็นกุศลนะเขาบอกอาจารย์คิดมากระหว่างเราคิดมากกับเขาคิดไม่ถึงนี่มันเหมือนกันตรงไหนหรือไม่เหมือนกันยังไงดังนัน้นมาต้องได้เลือกอะว่าคนแบบไหนควรที่จะพูดเพราะว่าบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยตุงก็เลยหายสงสัยว่าทําไมพทธเจ้าจึงต้องตรวจดูสัตว์โลกที่อยู่ในข่ายพยานเพราะว่าการพูดกับคนที่ไม่เข้าใจในบางทีมันสร้างกรรม เงื่อไหมคะสมมติว่าอาจารย์ธรรมอรีเนี่ยเป็นอาจารย์ปรารถนาดีละผู้ดได้ฟังปรากฏว่าอีกคนหนึ่งมองโลกในแง่ร้ายแลย้วคุยกันว่าเราอะไรเราสมมุตินะคะระหว่างจิตของเราที่เป็นกุศลอยู่เนี่ยนั่นคือบุคคลที่เป็นกุศลอยู่ในขณะนั้นนะคะสมมตินะตอนนั้นนะคะไม่ได้ดีตลอดนะคะสมมติว่าตอนนั้นดีขณะจิตมันดีแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยมองเราเนะ่ะแล้วว่าเราในขณะจิตถึงเขาที่ไม่ดีเนี่ยกรรมมันใหญ่ เพราะในขณะนั้นจิตมันบริสุทธิ์ไงมันจะเป็นวิบากกรรมดังนั้นพุทธเจ้าเองเนี่ยเมื่อตอนที่ตัวเองเรียนพุทธประวัติสงสัยพระพุทธเจ้าสงสัยว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่ไม่สอนพระเทวทัตแล้วทำไมถึงปล่อยให้พระเทวทัตเนี่ยต้องตกนรกขนาดนั้น ทั้งๆท,ท,ที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นเป็นถ้าเกิดว่าตามประวัติท,ที่ที่เรียนนะคะไม่ได้ตามประวัติที่อยู่ในในหนังมันมันคนละอันกันเนาะพระเทวทัตเนี่ยในประวัติที่เราเรียนกันสอบธรรมศึกษาเนี่ยเป็นพี่ของพระนางพิมพายโสธราถูกไหมแต่พอเราดูในหนังเนี่ยเป็นเป็นคู่แข่งแย่งแฟนกัน อันนีต้ต้องแยกออกจากกันแต่เราอย่าไปสนใจเรื่องของประวัติมากแต่ก็ตรงไหนว่ายังไงก็จําให้มันตรงแล้วกันนะคะเพราะว่าประวัติมันก็เป็นคือประวัติแหละเราไม่สามารถที่จะไปยืนยันอะไรได้แต่ทีนี้เนี่ยตเตงก็เลยสงสัยว่าเอ๊ในฐานะที่คนรู้จักกันมานานทําไมพระพุทธเจ้าไม่สอนพระเทวทัตทําไมให้พระเทวทัตเนี่ยตกนรก ในเมื่อพระพุทธองค์เนี่ยทรงจบต้องสิบแปดสาขาเป็นพระบรมมครูมันต้องมีเหตุผลแต่เราเนี่ยไม่รู้เราจะหเหตุผลที่ไหนมาให้กับตัวเองจนได้มาเป็นวิปัสสนาจารย์ต้องกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ที่เมตตา ทั้งท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์แล้วก็พระครูจริยาสารธรรมที่เมตตาให้ได้มีโอกาสเจอผู้คนมากมายได้สอนได้เรียนรู้คนมันทำให้เรารู้เลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็ใช้วิธีการพูดแล้วก็หวังดีกับทุกคนมันมีทั้งสร้างวิบากกรรมมีทั้งสร้างปัญหามีทั้งคนโกรธแค้นในการตักเตือนอะไรเงี้ย ซึ่งมันมีหลายอย่างมากทำให้เราได้เรียนรู้เริ่มเรียนรู้แล้วแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คำตอบแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยสอนมาสิบห้าปีสี่สิบห้าปีแล้วนะเร็วเหมือนกันนะก็ทำให้เราเข้าใจเลยว่าเพราะอะไรพระพุทธเจ้าถึงสอนพระเทวทัตไม่ได้เพราะว่าเหตุปัจจัยของพระเทวทัตเนี่ยไม่มีที่จะบรรลุธรรมทีนี้ ถ้าเกิดว่าไปสอนขึ้นมาเนี่ยคนที่คิดว่าตัวเองเก่งคนที่ตัวเองคิดว่าตัวเองฉลาดเนี่ยถ้ามีใครไปสอนเนี่ยจะฟังไหมด่าไหมบางคนด่ายิ่งกรรมหนักถูกต้องไหมแล้วทีนี้ระดับพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความบมาาราาิสุทธิ์มากถ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างพระเทวทัตเองเนี่ยตอนที่พระองค์ยังทรงประชนอยู่เนี่ยรพ,พ,รพระเทวทัตเสนอนเสนอนี่เพราะพระเทวทัตคิดว่าท่านเก่งท่านดีอ่ะ คนถ้าไม่คิดว่าจะเองเก่งกว่าผู้นําเนี่ยไม่เสนอค่ะถ้าเสนอก็แต่ที่ก็ต้องเสนอด้วยความเคารพแต่เสนอแบบเอาอยัางงั้นดีกว่าเอาอยัางงี้ดีกว่าอย่างงู้นดีกว่าเนี่ยแสดงว่าเก่งกว่าละพฤติกรรมมันแสดงออกว่าเก่งกว่าพอพอพระเทวทัศทรรแบบนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่ไม่ทรงที่จะสอนอะไรเพราะมันสอนไม่ได้แค่พระเทวทัศล่วงเกินพระพุทธเจ้าขนาดนี้ก็บาปเยอะละ แต่ถ้าเกิดพุทธเจ้าสอนพระเทวทัตด้วยเนี่ยพระเทวทัตเกิดเกิดร่วงเกินมากกว่านี้ล่ะเอาสิ่งที่พุทธเจ้าพูดเนี่ยไปต่อว่าไปนินทาต่อหรืออะไรต่ออีกเนี่ยกรรมมันก็ยิ่งหนักขึ้นกว่าเดิมการไม่พูดคือความเมตตาเข้าใจเลยนะคะว่าการไม่ตอบโตของพุทธเจ้าเนี่ยคือความเมตตาที่สุดละถ้าพุทธเจ้าสอนเนี่ยพระเทวทัตจะตนกนรก ต้องขุดลงไปอีกอะไม่รู้ขุมไหนเลยต้องขุดลงไปอีกนรกวันลึกเลยนะต้องลกลึกลงไปอีกมันไม่มีที่จะอยู่เลยนะก็เลยเข้าใจว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงไม่สอนพระเทวทัตตัวเองก็เลยเอามาใช้เพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราพิสูจน์ได้ทําได้เนี่ยมันมันเทียบเคียงกันนะเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าค่ะแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์ในการสอน สำคัญที่สุดเนี่ยประโยชน์ในการสอนผู้ฟังต้องได้ประโยชน์จริงๆถ้าผู้ฟังไม่ได้ประโยชน์เนี่ยพูดไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะหน้าที่คืออะไรคะคือปัญญาคือความเข้าใจถ้าไม่ได้ผู้จะไปนั่งพูดเอา,าใหม่ให้เสียเวลาใช่ไหมคะอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของของกิเลสกิเลสไม่มีหลายระดับตัวที่มันขับเคลื่อนเนี่ยคือกิเลสอันที่สองกรรม กรรมพุทธเจ้าตัดว่าคือเจตนาที่อยู่ในในในใจแต่เจตนาที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในใจแค่นั้นพอเราพูดออกไปปุ๊บไอ้เจตนาที่อยู่ในใจเป็นความคิดเนี่ยมันก็จะแสดงเป็นคําพูดด้วยก็เป็นเจตนาที่อยู่ในคําพูดแต่จริงๆแล้วคือใจแหล,ละแล้วก็คือเจตนาที่อยู่ในการกระทํากรรม ที่เราคุยกันเมื่อวานปุญญาพิสังขารกับอบปุญญาพิสังขารก็คือการกระทําที่มันประกอบด้วยกุศลกับการกระทําที่มันประกอบด้วยอก,กุศลเจตนาเนี่ยเขาเป็นกลางๆลางถ้าเกิดว่าเราทําความดีแล้วเจตนาเข้าไปชัดความดีนั้นก็จะมีกําลังมากถ้าเราทําความชั่ว เจตนาเข้าไปอยู่ในความชั่วนั้นความชั่วก็จะมีกำลังมากไม่มีใครที่ทำอะไรลงไปแล้วไม่มีเจตนาไม่มีไม่มีนะคะเราจะบอกว่าเราไม่ได้เจตนาไม่ได้นะจิตทุกดวงที่ทํางานอยู่อย่างเช่นแค่ตากระทบรูปเนี่ยเจตนามาแล้วนะ เจตนามันอยู่ในในจิตของเราทุกดวงเลยแต่ว่าเราเนี่ยคิดว่าคําว่าเจตนาคือความคิดปรุงแต่งอย่างเช่นตามกฎหมายคนที่ฆ่าระวางแผนเรียกว่าฆ่าโดยเจตนาเราเอากฎหมายเนี่ยมาใช้กับจิตในพุทธศาสนาไม่ได้คนละอันกันแต่เขาก็ล้อกันมาละค่ะแต่มันก็จะเป็นรูปธรรมมากกว่า ค่าโดยเจตนาก็คือมีการวางแผนแต่มีเจตนาในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ต้องวางแผนก็มีเจตนามันผุดขึ้นมากับจิตของเราทุกดวงเลยเจตนามันประกอบด้วยในการคิดในการพูดในการทำทีนี้เนี่ยคำว่ากรรมเนี่ยมันมีอยู่หลายอย่างนะคะกรรมมันมีอยู่หลายอย่างซึ่งเราเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องของกรรมว่ามันจะมี กรรมในอดีตกับกรรมในปัจจุบันแล้วก็จะส่งผลไปในอนาคตกรรมในอดีตก็คือวิบากกรรมที่ขากเก่าที่ส่งผลให้เราอย่างเช่นเราเกิดมาชาตินี้เป็นคนที่มีร่างกายไม่แข็งแรงอย่างนางวิสาขาเนี่ยมีกำลังเท่ากับช้างห้าเชือกชิ้น้อยๆน,นะยกเราขึ้นมาอย่างนี้ได้ แรงนะช้างห้าเชือกก็น้อยหรือเยอะเยอะล่ะใช่ไหมคะช้างเชือกเดียวก็โอ้โหกำลังต้องเยอะและวะ้วอะตัวเองก็เลยอธิษฐานเหมือนกันทําบุญอะไรท่านบอกว่าผู้ที่ทําทานเนี่ยเป็นผู้ที่มีกําลัง,เป,ลงเป็นผู้ที่ให้กําลังอธิษฐานบอกขอให้ตัวเองคําอธิษฐานจริง,รงๆนะครับอันทำบุญไม่ต้องอธิษฐานอะไรแต่อธิษฐานอธิษฐานว่าในการทําทานทุกครั้งที่ทําให้คนอื่นมีกําลังขึ้นมาเนี่ย ขอให้มีกำลังเท่ากับช้างหนึ่งเชือกไม่ต้องห้าเชือกเดี๋ยวไม่หลับไม่นอนเอาเชือกเดียวทุกวันนี้ก็โอ้โหคนก็บอกบ้าพลังนีู่มีมีแม่ชีท่านหนึ่งก็คุ้นเคยกันดีท่านก็เป็นเป็นแม่ชีที่แบบว่าเป็นอาจารย์เหมือนกันบอกพี่พี่ใช้พลังเยอะไปเปล่าบ้าพลังคุยกัน บอกไม่ก็ใช้มาเต็มที่มมีกําลังอยู่ก็ใช้มันทีนี้บางคนที่เขาแรงไม่ถึงเราเนี่ยเขาคิดว่าเราฝืนเขาคิดแทนว่าเราฝืนเราฝืนหรือเปล่าเราใช้กําลังเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ความจริงก็ใช้ตามกําลังของเรานั่นแหละถ้ามันหนักเกินใครจะไปใช้จริงไหมไม่จีถ้าเราไม่ไหวเราก็ไม่ฝืน <laughs> เราก็ใช้ตามกําลังของเราเนี่ยแหละนะก็อธิษฐานจริงจริง อธิษฐานแบบนี้มาเป็นสิบปีแล้วนะทําทานเนี่ยเพราะว่าไม่ว่าเราจะทําบุญเรื่องอะไรก็แล้วแต่พายโยมปฏิบัติทมไม่ว่าจะเป็นทําทานหรือไปทําอะไรเนี่ยมันต้องมีกําลังกําลังมันสําคัญเพราะฉะนั้นเอากําลังมาก่อนแล้เวเดี๋ยวอย่างอื่นมันก็จะเกิดขึ้นมามีกําลังทําความเพียรมีกําลังสร้างบาร,รมีมีกําลังเดี๋ยวบาร,รมีมันก็มาขอให้มีกําลังอธิษฐานแบบนั้น นะะในการในการทําบุญของเราเนี่ยบางคนเกิดมาเนี่ยสวยบางคนเกิดมารวยบางคนเกิดมาขี้เหล่บางคนเกิดมาพิการบางคนเกิดมาไม่เหมือนกันเพราะว่ามันมีวิบากกรรมเก่าวิบากกรรมเก่าก,ก็คือสิ่งที่เราสร้างไว้ในอดีตเน,นี่ยงไงที่ตัวขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราเนี่ยมีหน้าตามีฐานะมีสภาวะที่แตกต่างกัน ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีกรรมปัจจุบันกรรมปัจจุบันเนี่ยเมื่อมีการกระทบเกิดขึ้นเนี่ยแล้วสมมุติว่าเราเราเคยด่าคนอื่นเอาไว้แล้วคนอื่นก็มาด่าเรานี่คือกรรมในอดีตนะคะแต่หลังจากที่ถูกด่าแล้วเนี่ย <laughs> ทำยังไงต่อเนี่ย คือกรรมปัจจุบันแล้วนะถ้าเรามีสติเราถูกเขาด่าเสร็จปุ๊บเราตั้งสติแล้วก็ดับไปไม่โกรธโอ้โหสิกรรมจบละตัดกรรมเรียบร้อยละแต่ถ้าเกิดเราถูกด่าปุ๊บเรากโกรธด่าคืนหรือทำอะไรมากกว่านั้นก็คือกรรมใหม่ที่เป็นอกุศลพอเราสร้างกรรมใหม่ ไอตัวกรรมใหม่ที่เป็นอกุศลนั้นเนี่ยก็จะส่งผลกลับมาหาเราในอนาคตต่อเป็นวิบากกรรมใหม่จบไหมไม่จบนี่แหละที่เขาเรียกว่าเป็นวิบากกรรมมันจะเวียนว่ายตายเกิดแล้วมันกระทบแล้ววันวันหนึ่งเนี่ยไม่ใช่กระทบน้อยกระทบเยอะมากกระทบสิ่งที่ดีแทนที่จะยินดีก็ไม่ยินดีมันมีแต่ตัวเองไงท,ที่ที่คุยให้ฟังว่า เราเนี่ยจะมีอัตราของเราสูงมากเราทําอะไรเนี่ยเราจะคิดถึงตัวเองถ้าเป็นส่วนใหญ่พอคนอื่นทําความดีเนี่ยเคยไหมยินดีกับความดีของคนอื่นชื่นชมแต่พอเราทําความดีปุ๊บมองซ้ายมองขวามีใครจะเห็นเรามั่งหรือเปล่าวะมีใครจะชมเรามั่งหรือเปล่าแต่คนอื่นทําไม่เคยมองเขาเลยนี่ก็เป็นวิบากนะคะ ถ้าเราไม่เคยชื่นชมใครจะมีใครมาชื่นชมเราแล้วเราก็มานั่งบน่นว่าดูสิอิจฉาเราแน่ๆเลยไม่ยอมชมเราแล้วเราเคยชมใครตัวเองเคยมีเรื่องนี้ค่ะที่จะเล่าให้ฟังก็คือว่าในในสมัยก่อนอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งแต่ดีที่ที่อ่านหนังสือเล่มนี้ไวมากและจะมีบุญเก่าด้วย มันก็ทำให้เขิดของเข้าใจได้ไม่ยากเป็นหนังสือเกี่ยวกับบริหารการบริหารชีวิตบริหารจิตอย่างที่ได้เล่าให้ฟังว่าโดยปกติเนี่ยพ่อกับแม่ก็เป็นพ่อค้าแม่ค้านะก็ไม่มีเวลาที่จะสอนเราอะตัวเองก็ใช้หนังสือเนี่ยเป็นตัวสอนอยากจะรู้อะไรก็ซื้อหนังสือมาอ่านทีนี้หนังสือเล่มเนี้ยก็เป็นหนังสือจิตวิยาสมัยก่อนชอบอ่านจิตวิยา คนเดินอย่างนี้ทำแบบนี้พูดอย่างนี้มีอุปริสัยยังไงอะไรเงี้ยเช่าอ่านแนบเนี้ยมันสนใจเรื่องพวกนี้แต่มันก็ยังไม่ถึงจุดเอ๊ะมันยังไม่น่าจะใช่จนนี้อภิธรรมมาถึงเข้าใจพออ่านหนังสือเล่มนี้ปุ๊บเนี่ยของโรเตอร์ชัยณพลขออนุญ,ญาตพูดถึงชื่อหน่อยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นผู้มีบะคคณอะนะเคยเจอท่านเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรมากก็เข้าไปสวัสดีท่านก็ใครว่าไม่รู้จัก <laughs> แต่เรารู้สึกดีอะ เขาอ่านหนังสือของน่่นเลยเงี้ยดรต้ชัยนพลเนี่ยเขียนหนังสือเร่มน,นี้ไว้ไม่เล่ไม่ใหญ่มากประมาณเกือบเกือบร้อยหน้าแต่ไม่ถึงร้อยหน้าดีเขียนเรื่องของของกร,รมไว้ว่ากร,รมเนี่ยมันเหมือนกับมุม,มแมลงพอเราเหวี่ยงออกไปแรงเท่าไหร่มันก็จะกลับมาเร็วเท่านั้นถ้าเราเหวี่ยงนั่นก็จะกลับมาช้าเหมือนกับการที่เอาลูกฟุตบอลเนี่ยอัดกำแพงถ้าอัดแรงมันก็กลับมาเร็ว ตตอนนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมาว่ามันเข้าใจเราทําอะไรกับใครเนี่ยมันจะกลับมาหาเราทุกเรื่องโดยเฉพาะบุคคลที่มีพระคุณหรือบุคคลที่มีคุณต่อโลกต่อสังคมทําดีกับเขาเราก็จะได้ดีเร็วทําชั่วกับเขาเราก็รับผลกรรมเร็วอันนี้จําเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมใดยตึงจะให้ความสําคัญมาก ท,ทุกท่านเลยไม่กล้ลาละเล่าวละล้วงด้วยกลัวกรรมมาเร็วเพราะมันฝังใจเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยก่อนก็เลยคิดเมื่อก่อนเนี่ยสมัยเป็นเด็กประถมอะค่ะพ่อแม่เป็นแม่ค้าใช่ไหมคะเขาไม่มีเวลาดูแลก็จริงแต่เขาให้เงินเยอะเหมือนกัน <laughs> เงินเนี้ยเต็มกระเป๋าเลยใช้ไปหมดเงินเยอะนะคะอย่างเรียนประถมเนี่ย เรียนปฐมนปปปเนี่ยพักปปปห้าเนี่ยได้วันละสิบห้าบาทก๋วยเตี๋ยวข้าวชามไปแ,แค่สองสามบาทเองอ่ะมันกินไม่หมดนะเงินมันเหลือจนกระเป๋าเนี่ยเนบหนีบไม่ได้อะ่ะมันมันเหลือมันมันหนีบกระเป๋าไม่ได้อะ่ะเงินมันเหลือเขาให้เงินเรียนปหนึ่งนะเริ่มต้นปหนึ่งเนี่ยววันละห้าบาทปหนึง่งวันละห้าบาท อา,อาหารชามก๋วยเตี๋ยวชามเราหกสลึงสมัยก่อนเงินมันก็เหลือทีนี้พอเหลือทํายังไงเหลือแล้วก็เลี้ยงเพื่อนเสียเสียมาเองนะเด็กเลยเลี้ยงเพื่อนพอไปกินน้ําแข็งใสอะไรกันอย่างเงี้ยจ่ายทุกโต๊ะแลวไม่ได้จ่ายเฉพาะโต๊ะที่เพื่อนกินนะจ่ายทุกโต๊ะ <laughs> เลี้ยงเขาไม่ได้คิดถึงพ่อแม่ว่าพ่อแม่หาเงินวัเหนื่อยให้เรากินน่ะ ตอนนั้นมันคิดอย่างเดียวว่าเออเงินมันเยอะอะไรเงี้ยก็ไปร้านน้ำแข็งใส่อ้าวใครอยากกินอะไรกินเลยเดี๋ยวจ่ายให้เลี้ยงเขาก็ไม่ได้คิดถึงพ่อแม่ตอนนั้นพอโตขึ้นมาก็ยังเป็นนิสัยอย่างนั้นอยู่ไปกับเพื่อนเนี่ยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเนี่ยเลี้ยงเขาทุกวันเลยนะอาหารเนี่ยเลี้ยงเขาทุกวันจนกลายเป็นหน้าที่ไปเลยถึงเวลาต้องเอาเงินให้เพื่อนไปกินข้าวทุกวันเป็นอย่างนั้นเลยก็ไม่ได้คิดอะไรตอนหลังเอยทำไมเราต้องให้ขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ให้ พอมาอาา่านหนังสือเล่มเนี้ยรู้สึกผิดมันเริ่มมีความคิดที่ละเอียดขึ้นเฮ้ยพ่อแม่เราเนี่ยเขาเจตนาจะให้เราอะ่ะแล้วทีนี้เลี้ยงเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็ไม่ได้รักเรานะเหืน,นหไหมคะเราเหมือนกับเราต้องการที่จะเลี้ยงพเพื่อนเพราะเราห่างไกล mean, พ่อ ao ao. แม่เราเนี่ยเราก็ต้องการให้เพื่อนเป็นเพื่อนเราอะไรเราเนี่ยเราไม่รู้เราลึกๆอยู่เราอาจจะต้องการสิ่งนี้เพื่อนก็ไม่ได้รักมันเหมือนกับให ให้เงินของพ่อแม่เรามาเราเบียดเบียนพ่อแม่เรามาแล้วเราก็เอาเงินเราไปเลี้ยงคนอื่นแล้วคนอื่นก็ไม่ได้รักเราก็ไม่ได้รักเรานะคะมันก็เราหวานเงินซื้อซื้อคนอโดยที่เราไม่รู้ตัวใช้วิธีนีในน้ให้เงินคนนู้นให้เงินคนนี้อะไรเงี้ยพอมาอ่านหนังสือเล่มนี้ปุ๊บโอ้โหตายแล้วเราพลาดละเบียดเบียนคนที่เรารักไปให้กับคนแล้วแล้วเราก็ไม่ให้ความรักกับคนที่ให้เราด้วยนะ เราพยายามที่จะได้ในสิ่งที่คนอื่นเนี่ยเขาไม่รักเราพยายามจะเอาชนะโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะตอนนี้พอเรารู้ตัวแล้วเนี่ยเรารู้สึกเอ้ยมันไม่ใช่ละแล้วคนอื่นก็เหมือนกันใครทําความดีเนี่ยไม่เคยชื่นชมคนอื่นเลยมองปากเนี่ยปิดสนิทกับคําชมแต่ปากเนี่ยเปิดได้เสมอกับการตําหนิเป็นเรื่องคะชมไม่พูด คือรู้แหละว่ามันดีก็เออก็ดีไปแต่ถ้าเกิดมันไม่ดีปุ๊บฉันหวังดีมันไม่ดีปุ๊บต้องพูดเตือนคนนั้นเตือนคนนี้เขาอะไรอย่เงี้ยพอเราทำอะไรปุ๊บทำไมคนไม่เห็นชมเลยแต่คนชอบว่าพออ่านหนังสือของโรเตอร์ชยัยเดชพลเนยท่านบอกทุกอย่างเป็นกรรมเออวะ่ะคำพูดมันก็เป็นกรรมนะ ทำไมเราไม่พูดดีๆให้คนอื่นเขาฟังรู้สึกยังไงก็พูดไปแบบนั้นสิเรารู้สึกยังไงเราก็พูดต้องเก็บไว้ก็ได้ไม่ต้องรักษาฟอร์มบางทีเด่ยการมีฟอร์มมันก็ไม่ได้มาดูดีเสมอไปการมีหัวใจตรงๆมีอะไรตรงๆพูดตรงๆนะ่มันดูธรรมชาติกว่าไม่ต้องกลัวเปิดไม่ต้องอายไม่ต้องอะไรให้มันเป็นธรรมชาติต้องฝึกนะคะพวกเนี้ยถ้าไม่ฝึกมันจะไม่ธรรมชาติพออ่นานตรงนี้ปุ๊บ ก็เลยเริ่มปรับพฤติกรรมใหม่หลังจากนั้นมาเนี่ยให้ความสำคัญกับพ่อแม่ก่อนเลยพ่อแม่จะรู้สึกยังไงในสิ่งที่เราทำให้ความสำคัญกับพ่อแม่แล้วก็พ่อแม่เอาพ่อแม่ก่อนคนอื่นเอาไว้ที่หลังละไม่ใช่ละพลาดละรู้ว่าตัวเองพลาดเอาไว้ที่หลังแล้วคนทำความดี ให้กำลังใจคนท้อให้กำลังใจใช้คำพูดทำบุญนะคะเอาปากทำบุญนะคะ <c oughs> เขาท้อเนี่ยพูดมั่งก็ได้กำลังใจให้นะเป็นยังไงเหนื่อยไหมพูดพูดนะคะคนฟังก็จะรู้สึกดีต้องพูดเป็นคนทำผิดไม่ต้องตำหนิเขาเรายังไม่ชอบเลยเพราะทุกทีที่เราทำอะไรเนี่ยเราก็หวังว่าเราทำแล้วนะคนอื่นจะชื่นชมเราแต่บางทีเนี่ยมันไม่ถูกใจะคะ่ะ ก็พยายามที่จะไม่พูดพยายามนะบางทีก็อดไม่ได้ยิ่งพอมาทําหน้าที่อาจารย์เนี่ยโอ้โหลาบากใจพูดดีไม่พูดดีงนี้ตลอดเลยนะถ้าเป็นเป็นคนเั่อเั่ว่ไปรู้จักกันเนี่ยจะไม่พูดไงพอเป็นอาจารย์ปุ๊บเอา้าหน้าที่อาจารย์มันต้องสอนนะ่ะต้องเตือนโอ้โหตายแล้วแบบลาบากใจไปมามา,มาลําบากใจหน้าที่อาจารย์มากกว่าก็พอหลังจากนั้นมาเนี่ยเชื่อหรือเปล่าคะว่าสิ่งที่ได้คืออะไร สิ่งที่ได้เนี่ยจากการที่เราเนี่ยให้ความรักกับพ่อแม่ให้ความสําคัญเนี่ยพอเราไปทําอะไรที่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนให้ความสําคัญกับเรานะตลอดเลยพลังตรงเนี้ยมันทําให้เราไปที่ไหนเรารู้สึกอย่างนั้นได้เลยแต่พอเราไอ้พลังของเราที่มันเคยไม่ชื่นชมคนอื่นเขาหรือมันมีความบิชาเนี่ยมันก็จะเห็นตัวเองว่าอ๋อเราเคยเป็นแบบนี้มาก่อน พอเราไปอยู่กับใครปุ๊บเนี่ยพอมีคนมีอิจฉาเลยแล้วพวกนี้ยมันเป็นเรื่องปกติการสร้างบาร,รมีเนี่ยขนาดพระพุทธเจ้าเองเนี่ยยังมีคนที่คิดไม่ดีเลยเห็นไหมคะแต่เราจะทํายังไงให้มันผ่านตรงนี้ไปอันนี้ที่จะเล่าก็เรื่องของกรรมมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่มันมีอยู่ในเจตนาของเราแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเจตนาดีๆเนี่ยใส่เข้าไปในการกระทําเนี่ยเราดูว่า บุคคลที่อยู่เฉพาะหน้าของเราเนี่ยมีคุณกับเราหรือมีคุณต่อสังคมแค่ไหนอันเนี้ยต้องพยายามเว้นที่จะไม่ล่วงเกินกำหนักค่ะเพราะว่าเป็นผู้ที่กระทบแล้วก็มีพลังของเขาเองอยู่แล้วคนที่ทําคุณให้กับสังคมเนี่ยจะมีพลังงานสูงมากถ้าเราล่วงเกินปุ๊บเนี่ยวิบากกรรมของเรามันจะหนักสังเกตไหมอย่างเช่นคนที่ด่าคนที่มีประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยคนคนนั้นอาจจะถูกสังคมประนามเลยนะ หรือมีคนมาปกป้องอย่างนี้เป็นต้นของพวกนี้มันเป็นเรื่องของวิบากกรรมซึ่งเราอาจเราอาจจะไม่รู้ว่าดังนั้นเนี่ยในที่หลวงปู่ชาอ๋อเวลาเลยล่ะในที่หลวงปู่ชาได้พูดเอาไว้ว่าอุปนิสัยของเธอมันจะคืออนาคตของเธอเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจเรื่องของกิเลสกรรมวิบากเรายิ่งเข้าใจเรื่องพวกนี้มากเท่าไหร่เนี่ยอุปนิสัยของเราที่มันออกมาเนี่ยมันก็จะดี อนาคตของเราเนี่ยหรือหรือข้างหน้าของเราเนี่ยมันก็จะดีแต่ถ้าเกิดว่าอุปนิสัยของเราเนี่ยเรามีความเห็นผิดพฤติกรรมของเรามันก็แสดงผิดอุปนิสัยมันก็ทําผิดเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอนาคตที่ดีไม่ได้มันขับเคลื่อนไปตามอํานาจของกรรมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาพูดต่อเรื่องของกรรมเพราะเรื่องของกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ยาวมากนะคะค่อยต่อกันวันพรุ่งนี้ค่ะก็ ขอกราบขอพระคุณครูบาอาจารย์ค่ะที่เมตตาให้โอกาสในการสร้างบารมีในวันนี้ไ้า้ตายเกิดอยู่ในวัตตะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนไหวยตายเกิดอยู่ในวัตตะแห่งบุญวัตตะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขอ,อนุโมทนาค่ะสาธุสาธุาธก็ตื่นขึ้นกันมาหมดแล้วนะ บรรยายดีเหลือเกินตาหลับหมดพอตมาสาธุตื่นเลยโอ้โหทางไหนที่เหนือทิ่ใต้มาทางนี้กับหลังหันขวาหันแล้วเอาแล้วเอาไมมาทิศมาเอาไม่มาแลกกันหลวงพี่ยังงงทิศอยู่เลยเนนเน่ะทิศเหนืออยู่ไหนเนน จำอุปชาไม่ได้เนี่ถามว่าบวชมาจากวัดไหนไม่รู้ครับให้ไปบวชที่อุทไทยไม่รู้ว่าตัวเองบวชที่ไหนไรู้ใครเป็นอุปชาก็ไม่รู้ชื่ออะไรเนี่ยจำชื่อตัวเองได้ไหมไม่ได้ครับ กูไม่รู้ว่ากูเป็นใครคนเดียวที่กูกลัวนั่นคือตัวของกูเองคนเดียวที่กูเก่งตัวกูเองไม่ใช่ใครวันไหนถ้ากูรู้ว่าตัวกูนั้นเป็นใครวันนั้นกูจะไปให้ไกลๆเพราะกูกลัวจำได้ตั้งแต่อาจารย์ดรมหาทองรัตน์สอนเนี่ยเออจริงไยเบื่อกูแล้วเกินอา้าวแม่เอ๋ เจ้าก็ไม่ฝึกเป็นทายกสักทีแล้วนี่นะเป็นแต่ผู้ตามอยู่เนี่ยช่างโยเจ้าทำไมไม่เป็นผู้นำเอาลองดูบุกะเอาลองลองเอาไปให้แต่ผู้หญิงอยู่นั่นน่ะม,มีผู้ชาย้างน้อยอยู่พอแล้วตาพอแล้วพอแล้วอเอาลองนะเนี่ยพาไหวพรานะให้ถึกด้วยนะให้ดีแบบผู้หญิงพาทำนะ ไม่งั้นโดนปลดนะให้แต่ผู้หญิงอน้ำมน,น,น้อมจิตน้อมใจบูชาพระรัตนตรย <c oughs> น้อมจิตน้อมใจบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันพร้อมแล้วกราบ ราหังสมมาสามพุทธอิมินาสการเณาตังพุทธังอภิปุชยามาอิมินาสการเณาตังธรรมังอภิปุชยามะ อิมินาสก,การนาตังสังขังอภิปุชยมามะอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวาคาโตภาควตาธรโมมมังนามสามิสุปฏิปันโนภาควโตัวสวกาสังโคสังขังนามามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะราหะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตพัตตานิสัพป,ปริวรานิเพกกุสังคัสสะโอโนชยมามะสาธุโนพันเตเพกกุสังโค อิมานิพัตตานิสัปริวรานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจะายาตะกานังทีาระตังหิตายะสุขายะ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์โปรดรับซึ่งพัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขของข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีมารดาบิดาเป็นต้น สิ้นการละนานเทินสาธสุสาธุโคการคณะสงฆ์ครับนโมตาสาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตาสาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตาสาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะยักเเคพันเตสังโฆชนาตู อยังปฐมาภาโคเทรสสะปาปูนันติอวสเสสาภาคาอมหากันเจวะปาปูนาติพิคูนันจะสมมเนลานังข้าทานังเตยทาสุขังปริพุนชันตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้จเจริญขอพระสงฆ์จงทราบบัดนี้มีทาย,ยกทาย,ยิการทั้งหลายได้น้อมนำมาถวายซึ่งพระตาหารพร้อมกับของบริวารได้น้อมนำมาถวายแต่สงฆ์ จะได้จำพาะเจาอจงว่าเป็นของพระภิสูรรูปใดรูปหนึ่งนั้นก็หาไม่ได้กระผมขอสมมติตนเป็นพระพระตุเทศขอแจกแบ่งพัดเพื่อสง์ขอแจกดังนี้ส่วนที่หนึ่งย่อมถึงแก่พระเทระส่วนที่สองย่อมถึงแก่พระอนุเทระเป็นลำดับลงไปจนกระทั่งถึงพระสังฆานวากาเหลือนอกนั้นย่อมถึงแจกสมณีแม่ขีและอุบาสกบาสิกาทั้งหลาย ขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นพึงบริโภคได้ตามสบายเถิดแกกแบ่งดังน,นี้หากภราภพิสูรรูปใดเห็นไม่สมควรขอจงทักทวงขึ้นณนที่ประชุมทรงแห่งนี้ถ้าหากเห็นสมควรแล้วขอจงเปล่งสาธุการขึ้นในพร้อมกันเถิดสาธุมมนต์ับปประเคิดไไว้ มันเปิดหลายอันมันก็เลยหอนใส่กันวิธีการสังเกตไม่ทําทำไมหอนแสดงว่ามีลำโพงใกล้หันหน้าเข้าทางมันหรือคนพูดใช้มือไปหุ้มหอ่อปิดหัวไม้ไม้มันเลยหอนในบางคนชอบชอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะหอนเนี่นะยนี่ไงแล้วก็ หัวไม้หันไปทางลำโพงก็หอนเปิดหลายอันแล้วมันสะท้อนใส่กันก็หอนพระบางองค์ก็ไม่รู้เรื่องมันหอนก็ปล่อยอย่างนั้นอ่ะต้องขยับมันหนีพอขยับปุ๊บมันก็จะเลิกหอนเครื่องเสียงก็จะไม่จี๊ดใส่ใส่หูคนอยู่อย่างนั้นอ่ะการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุต้องไม่มีเสียงจี๊ดเสียงกวนเลยนะอะไรพวกนี้ต้องไม่ออกทางอากาศ การใช้ไมคการพูดนะบางองค์ก็พูดติดตัวละสวดมนต์พูดติดใหม่มากเกินไปเสียงก็ไม่เพอป้าพูมีพราภาคเจ้าว <c oughs> <c oughs> มันจะไม่พะห่างเกินไปก็ถ้าถ้าเราเป็นคอสองหมายความว่าเราไม่ได้เป็นผู้นำก็ออกห่างนิดหนึ่งอย่าให้มันดังเกินคนนำ มันจะได้ไม่กบกันเราจะได้ฟังขี่ท่านออกว่าขี่ท่านไปทางไหนจะได้ปรับไปตามท่านเมื่อวานนี้เห็นใครพูดถึงเรื่องสวมดมนต์ที่ว่าขีหนึ่งขีสองอะธรรมบารีพูดใช่ไหมนั่นแหละถ้าเกิดคนไหนนําเขาก็จะพูดชัดหน่อยเขาก็จะขึ้นต้นเสียงเราก็ปรับขีไปตามเขาสังเกตดูวัดเราสวดมนต์ไม่เพาะหรอกไปอยู่พักกลางเขาสวดมนต์เพาะมากเลย สวดมนต์เข้ากันดีเดียเสียงมัม่มมมัม่ม,ม,มไปนำกันนี้เนะี่ยเขาปรับ,บคือไอ้คนตามเขายอมที่จะปรับตามไอ้คนนําที่นี่มีแต่หนึ่งในตองอูดโดยเฉพาะแล้วกูนี่แหละแม่ชีบวชมานานกว่าหลวงพี่นี่นะก็ขึ้นเลยตะเบงเสียงสะลั่นทุ่งเลยนะก็ฉันจะไปของฉันอย่างเงี้ยสวดมาหลายปีแล้วหลวงพี่เพิ่งมาบวชทําไมไม่เอาบทพิเศษนั้นมาสวดบ้างอะ่ะวาอย่างนั้นเองนะความรู้สึกมันก็เลยยอมไม่ได้ เมื่อมันยอมไม่ได้มันก็เลยเสียงไม่เข้ากันสักทีเนี่ยคือปัญหาที่ไม่เพราะเพราะว่าที่มันไปด้วยกันได้เพราะว่าผู้นำเข้มแข็งแล้วก็พาไปถูกขีแล้วก็ทำเสียงดังกบพวกโยมไว้เฉยอาตมาตสังเกตดูนะถ้าวันไหนอาตมาไหนๆปล่อยไ,ไ,ไปแล้วไม่ฉีก็ลากไปไหนไม่รู้ลงทุ่งลงคลองไหนไม่รู้ <laughs> คำบางคํามันเหนื่อยมากเลยนะก็รวบให้มันให้มันทัดชัดถ้อยชัดคําบ้างก็ได้ควรลากไม่ควรลากมันจะมีวักเห็นไหมมันจะมีลูกน้ําอยู่หยุดตามวักนั้นนะ่ะเขาเรียกอะไร,รก็เชนมากรอเขาเรียกอะไรภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะครูภาษาไทยว่าไงคูภาษาไทยคอมมา่าที่ชุบชุบอย่างเงี้ยอ่ามันจะหยุดตามนั้นแหละ ลูกน้ำเหรอเขาเรียกอะไรพไม่ทราเหมือนกันนะต้องทำลงพรอมหารพันว่าไงคูคูสังคมนั้นเนี่ยที่มันเป็นวัคอย่างเงี้ยนั่นแหละเขาจะหยุดตามนั้นถ้าบางคำมันก็จะเป็นเว้นไว้ให้หน่อยเราก็หยุดนิดนึงอ่ามันต้องมันต้องลงพร้อมกันขึ้นพร้อมกันมันจะสละสลวยอะเวลาไปเวลาจับอาตมาไปอบสวดมนต์ที่ภาคกลางรู้สึกมันสบายมันสบายมากเลยนะ มันรู้สึกมันไปกันบึ้ม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 มาสวดบ้านเรานี่มันเหนื่อยมากเลยทึไมค่อยชอบสวดเท่าไหร่เหนื่อยมันเหนื่อยกับการที่จะไปปรับเสียงเข้ากันเนี่ยอยู่โน่นไปบึ้ม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 ตั้งแต่อยู่บวชใหม่ใหม่รู้สึกประทับใจกับการสวดมนต์อยู่กับหมู่คณะเพราะหรือมันอาจจะเกิดมาแบบนั้นหรือเปล่ามันคุ้นชินมาปล่า เขาเข้ากันนะเขาแบบสวดมนต์น่ะคนภาคกลางก็สวดเข้ากันดีดีนะอยู่นี่เดี๋ยวมันมีแบบแบบป่าแบบบ้านอีกนะแบบสวดแบบเป็นวักวักไม่เหมือนกันอีกใช่ไหมมันก็เพี้ยนเพียนกันแปลกแปลกกันไปผสมประสานบางองค์ก็พอได้งุ้มงงามงาตามกันไปนี่มันก็เลยไม่ชื่นใจเนาะไอ้มันแบบสวดมนต์นี่มันโอ้ยมันรู้สึกกระปี้กระเป่านะใจมันรู้สึก น้อมไปด้วยกับคำสอนใช่ไหมนึกถึงตอนไปสวดเขาสวดอยู่ที่ต้นโพต่างคนก็ต่างสวดภาษาของตัวเองไปนะเขาก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันนะเขาก็สวดวันนั้นไปงานสาธยายพระไตรปิฎกวันนี้ใครเป็นเจ้าภาพคนไทยเป็นเจ้าภาพคนไทยก็นํานะเสียงขึ้นโยโซนี่ก็รู้ละเสียงสวดนี่ก็รู้ละพระไทยนํา วันนี้สีลังกาวันนี้พาม่าพาม่าก็จะออกเสียงพาม่าตั้งเขาก็ไปกันได้นะหนังสือเล่มเดียวกันสวดแต่เขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนผู้นำเขาเปลี่ยนผู้นำแต่ละวันไปว่าใครจะเป็นผู้นำสวดก็ไปกันได้เพราะนั้นก็รองยอมแบบอาจารย์ธรรมวรีว่าบ้างก็ได้นะบางทีนะบวชมานานท่องมาเยอะแล้วบางทีมเสียงมันแข็งแข็งแล้วมันจะคล้ายๆว่าขมไว้ เสียงโบราณใช่ไหมเห็นไหมเสียงมันจะเพี้ยนเพียนเหรอก็ปรับเลยมันไม่อยู่ที่แล้วเพรางั้นเขาจะร้องเพลงเพราะได้ไงล่ะอย่างนี้อย่าไปโทษปีโทษกองหรือไงคาราโอเกะทำเสียงมาไม่ดีเลยร้องไม่เข้ากับเรา มีอะไรนะที่เขาออกไอโซเชียลที่อาจารย์อาจารย์ก็พยายามฟังไอเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าให้โอกาสาผู้หญิงคนหนึ่งเขาจะร้องเพงลงดนตรีก็ไปอย่างดีเลยตึง้งตองติง้งตองติง้งตองไปเรื่อยๆนะพอแก่ขึ้นเสียงเท่านั้นเนี่ยมันไปกับดนตรีไม่ได้ <c oughs> เนี่ยพวกสวดมนต์นี่ก็เหมือนกันนะประเภทอย่างนั้นก็เลยไม่เข้ากันใน คีย์มันไม่เข้ากันปรับพยายามปรับมันก็เหมือนกับร้องเพลงนั่นแหละดนตรตีอะไรเขาก็มาดีจังหวะเขาก็ไปของเขาดีแต่เราสวดไม่เข้ากันมันก็เลยไม่ชื่นใจไม่ปลื้มใจไม่เอิบอิ่มใจนะวันนี้ต้องขอนนมทนากับคณะแม่ครูกอรนันตอนนี้รออยู่ข้างล่างเตรียมกว๋วยเตี๋ยวไว้หลวงพี่ดูนะหลวงพ่อหลวงพี่ วันนี้มีกว๋วยเตี๋ยวมาจากวังสะพุงแม่ครูกรณันมาจากวังสะพุงพร้อมกับเพื่อนมาทําก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่จวงพี่ไปบิณธบารแล้วนะบริหารท้องเอาเองนะตักอาหารมาอย่างไงก็บริหารขออนุโมทนากับคณะแม่ครูกรณันขออนุโมทนากับโยมธนเดชโยมอธิษฐานโยมธนเดชบวรพัทธรพัฒน์นะใช่ไหมอ่านถูกไหม พัทธรพัฒคุณอนธะิษฐานเพลร,รัลร่วมทำบุญน้ำปะนะ500บาทสาธุพ่อสมานทำบุญนึกถึงแม่ภูคุยกลางแม่ภูคุยกลางถ้าปัจน,นุบมีชีวิตอยู่ก็จะมาเปละมาแล้วเนี่ยนะแต่ว่าตายไปแล้วทำบุญุทิ์หาแม่ภูคุยกลาง1,000บาทสาธุแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อน้ำปนงปะนะมาเลี้ยงกัน นดูแลกันวันวันที่สามสิบนที่วันออกอับพา์วันออกอับพาก์ก็คงจะใช้เวลาไม่นานแตแต่ว่าเราจะใช้ต้องนิมนต์พระอื่นให้ครบยี่สิบรูปอาจารย์กรรมเรามีแค่นี้ไม่พอต้องนิมนต์พระอื่น ถ้านิมนต์พระอื่นนี่พระอื่นเนี่ยพระตามบ้านเนี่ยฉันเพนเนะทีนี้ถ้าว่าเราไปเนี่ยตรงเพนพอดีเขาก็จะมาให้เราเพนพอดีเนี่ยเขาก็จะรู้สึกติดขัดถ้าบ่ายมันก็จะเย็นค่ําเราไปอีกก็เลยเป็นว่าจะเลี้ยงจะทําก๋วยเตี๋ยวไปถวายเพนท่านนิมนต์ท่านมาฉันเพนท,ที่ที่วัดวัดใหญ่เลย คือคือนิมนต์มาเลยฉันเพลงที่นั่นฉันเพลงเสร็จก็เข้านั่งสวดพวกเราก็ไปพอดีพวกเราก็ไปฉลองเพลงเขาด้วยก็ได้นะให้ลูกศิษย์ไปทําก๋วยเตี๋ยวถวายที่นูน่นฉันที่นี่แล้วก็บริหารท้องเ,เองแล้วกัน <laughs> เพราะว่าวัดบ้านเนี่ยเขาต้องฉันเพลงไงเออเอเอมันมันก็จะขัดกันแะ ถ้าเกิดเขาให้เขามาหลังเที่ยงก็ใสอีกนะใช่ไหมกว่าจะรวมตัวกันได้อีกใช่ไหมออถ้าไปแต่เช้าเขาก็ฉันเช้าแล้วเขาจะรอฉันเพลนอีกทําไงเราต้องมีเพลนไปถวายท่านนะถวายถือว่าได้ไดทําบุญเลี้ยงเพลนเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวแล้วกันง่ายดีก๋วยเตี๋ยวนะก็ใครอยากจะเป็นจาภาพก๋วยเตี๋ยวก็ร่วมกันได้นะซื้อเครื่องให้ขครเป็นคนทำอ่ะ ให้วิววีให้ธรรมวรีเจ้าของสูตรป้านันรถเด็ดช่วยกันก็ได้หรือว่าเอาแม่ครัวพวกยมหมอไปบริการกันเอาในทํามบุญเลี้ยงเพลนพระนะหลายลูกอยู่อันนี้ก็แจ้งให้ทราบก่อนเบื้องเบื้องต้นแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือวันที่28วันนี้ 28, วันที่เท่าไหร่ยี่สิบห้าี่หดปดวันที่ยี่ด เมื่อวันคล้ายวันเกิดท่านอาจารย์มหาลำพันธ์อายุครบ52ปีเต็มผ่านวันที่28ไปก็ย่างยี่ย่าง53นะใกล้เวลาไปทุกขณะเพราะว่าอาจารย์มหาลำพันธ์บอกว่าจะจะบูอย่างนี้ไปประมาณ60ปีก็จะ,กะเกษียณตัวเองแล้ว คำว่ากเกษียณเนี่ยที่นี้ก็คืองานปกครองเนีเกี่ยวกับคณะสงฆ์ต่างๆก็คงจะไม่รอถึง80เหมือนหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายที่ท่านกเกษียณกันที่80นะตำแหน่งพระนี่กเกษียณที่80ดสิบเลยโมนะมีตําแหน่งหนึ่งที่ไม่กเกษียณน,นะตลอดชีวิตเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสนี่ไม่มีหลุดนะไม่มีหมดถ้ายังมีชีวิตอยู่ยังคงเป็นเจ้าอาวาสอยู่ ก็มีจะต,ตั้งรองเจ้าวาดขึ้นมาผู้ช่วยเจ้าวาดขึ้นมาช่วยงานแต่ตำแหน่งเจ้าวาดยังอยู่ตราบใดที่ท่านไม่ลาออกยังอยู่แต่ตำแหน่งอื่นนี่อายุ80หมดไปเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเนี่ยถือว่าหมดหรือลาออกก่อนก็ขึ้นไปนเป็นที่ปรึกษาอันนี้ก็บอกให้ทราบว่าท่านอาจารย์ครบ52ปี เเราร่วมกันนะอายุวัฒนมงคลให้ทนอาจารย์บอกลูกศิษย์แล้วแหละทางวัดป่าจริยธรรมก็ทำภาพเป็นที่ระลึกให้ระหว่างสองเจ้าวาดผู้ยิ่งใหญ่วัน <c oughs> นั้นก็ถ่ายก็อยู่ตรงนี้แหละถ่ายแล้วถามถามถาม,ถาม้านก็ว่าขยายแล้วใส่กรอบ ได้ความได้ยาวแค่ไหนได้แค่ไหนเขาบอกว่าได้150ยห้คูณหนึว่าถามอาจารย์ 1, 000, 000. มาละพันธงวดที่แล้วก็ใหญ่อย่างนี้แนละใส่รถไปไม่ได้ทำไงลนะ่ะผูกใส่หลังคารถตู้ไปดีไหมอา่าใครอยากได้ไหมต้องสั่งเอาเองจ่ายเองนะเดี๋ยวสั่งเผื่อนะเอาไหมแปดสิคูณเท่าไหร่นะแ แปดสคูณหกิก็พอละมั้งเนียถ้าใครจะไปติดข้างฝาบ้านเดี๋ยวจะถามร้านเขาให้เอากรอบงามไหมเหารากรอบงามก็แพงหน่อยกรอบธรรมดาหรือว่าเอาเป็นภาพธรรมดาแบบที่อาจารย์เคยสั่งพาสบูดอย่างนั้นก็ได้ถ้าจะเอาถูกลงมานะก็เป็นร้อยอยู่น,นั่นแหละราคาเป็นร้อยเนี่ยน,นีก็อยากได้อย่างดีใช่ไหมใครอยากได้เดี๋ยวถามให้นะอ่าเอาสัก แ0ดสคูณหกรูปสองเจ้าวาดเนี่ยนะมีหลวงพอ่อพุทธังกรอ,อยู่ตรงกลางแต่เดี๋ยวให้ดูก็แล้วกันลงเฟสให้ดูนะ,ะวันนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมบุญกันมาก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญในศีลในธรรมสามารถปฏิบัติตนตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนานำพาตนเองเข้าสู่มรรคผลได้ โดยทั่วกันทุกท่านทุกรูปทุกนามเถินเราไปรับพรนะยะทาวเรวะฮาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวามีวะอิโตดิน,นังเปตางอุปกะ,กะปะติอิจิตังบดิตังตุมหังคิปะมีวะสมิจตุสัพเบปุเรนดูสังกปา จันโทปนรโสยธามนิโชติราโสยธาวิวัจันโตาพโลโคอวินาสตุมานสุขียทิยาายุโกภาวะภิวาน เรียสนิจจังวัวธาปชาญโนอาจัตตาโรธาหมาวัดติอายุวันโนสุขังภะลังอาคตุเวปสันนานัง ขังธรรมังวิชานตังอาเคบุตรเถรปัสสันทากินเอเยอนุตเรอาเคธรรมเมียปัสสันนานังขัวปัสสเมสุเขอาเคสังเขปัสสัน นางปุญญาเขเตอนุตาเรอาคาสัมิงทานังอาคังปุญญังบวรทติอาคังอายุจวันโนจะยโสเกติสุขังพลัง สัทตาเมทาเวอาคาธรรมะสมาหิตตัวเทวพัวตัวอาคาปัตตัวปโมทติติภวตุสัพมังคลังรัก มเทวตาสามปพุทธทานุภาเวานาสทาภวันตุเตอัมภวตุสาพมังคลังปราคันตุสามวตาสามมานุภาเวานาสทาโสติภวัน ภาวะตุสาพพมังฆะลังปราคันตุสาพพเทียสาพะฆานุภาเวนัสธาโสทีพระวันตุเตกับพระอลังสม,มาพร้อมกัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> กล่าบพระพร้อมกันครับ อะราหังสัมมาสัมพุทธโธภะควาพูททางภะควันตังอะภิวาเทมิสวกคาหตัวภะควาตาธรมโมธรรมังนามัสสามิ ตุปติปันโนภาควะตวสาวกาสังโฆสังขังนามามิ